รองโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุนะคะว่าการยุบรวมเวทีของมอบประชาธิปัตย์เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นและนายทุนที่เคยสนับสนุนได้ถอนตัวออกไปพร้อมย้ำเขาว่าแม้การเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่ว่าชัยชนะนั้นไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าเป็นของประชาชนค่ะ านอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงผลการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าไม่ได้เป็นชัยชนะของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นชัยชนะของประชาชนทั้งประเทศที่ออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงของตัวเองแม้ครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ46โดยวัดจากครั้งที่แล้วที่มีจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ70 แต่ผลออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชนที่มีร้อยละ46นั้นเกิดจากการที่ประชาชนถูกขัดขวางการเลือกตั้งโดยมอบประชาธิปัตย์ยกตัวอย่างในพื้นที่เขตหลัก4ี่ที่มีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงก่อนการเลือกตั้งทําให้ประชาชนกังวลในการออกมาใช้สิทธิ์เหตุผลหนึ่งที่คนหายไปจำนวนมากก็คือพักประชาธิปัตย์และกอปพสนั้นใช้บริการทั้งพระทั้งโยมครับ เอาทั้งพระทั้งโยมเนี่ยมาช่วยกันก่อจราจนไปขัดขวางล็อกกุญแจปิดล้อมภาพของการเลือกตั้งลงหน้าที่เกิดการประทะมีคำพูดที่เย้ยหยันเสียดแทงทำร้ายหัวใจคนไทยก็คือเลือกตั้งเสร็จแล้วไปกินหญ้าบรรยากาศของการล้อมกรอบบรรยากาศของการฝ่าดงเท้าเข้าไปเลือกตั้ง พฤติกรรมสถานการณ์แบบนี้ครับมันส่งผลทำให้คนนั้นไม่กล้าออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างไรก็ตามครับพรรคเพื่อไทยนะั้นขอประกาศชื่นชมและขอประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ว่าเป็นชัยชนะของประชาชนที่กล้าฝ่าดงกระสุนปืนฝ่าดงเท้าออกไปเลือกตั้ง นายอนุสร์ยังกล่าวถึงการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ด้วยว่าจากข่าววงในที่ม็อบประชาธิปัตย์ยุบรวมเวทีให้เหลือน้อยลงเชื่อเดาว่าสถานการณ์จะลดความรุนแรงเนื่องจากบรรดากลุ่มทุนต่างๆที่เคยสนับสนุนด้านการเงินกับนายสุเทพเทือกสุบรนเริ่มไม่มั่นใจกับแนวทางการเคลื่อนไหวทําให้ถอนตัวจากการสนับสนุนทางการเงินเพราะนายสุเทพเองไม่สามารถจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ด้วยตัวเองเหตุผลจริงๆเนี่ยนะครับ น่าจะมาจากอาการเบื่อสุเทพเลยทำให้ท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยตีบตันเบื่อสุเทพและท่อน้ำเลี้ยงตีบตันเป็นเหตุผลหลักครับในทุนที่เคยเปิดก๊อกวันนี้ก็ปิดก๊อกเรียบร้อยแม้แต่พวกเดียวกันเองเนี่ยครับบลูสกายได้เคยถ่ายทอดตลอด24ชั่วโมงหลังๆเนี่ยถ้าลองไปสังเกตนะครับก็ไม่ได้ถ่ายตลอดที่คุณสุเทพพูด ทีนิวซึ่งเป็นแนวร่วมเครือข่ายสำคัญก็เริ่มกลับไปจัดรายการที่สถานีเองนี่เป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์เห็นชัดว่ามีอาการมีปรากฏการณ์เบื่อสุเทพเกิดขึ้นกับคนกันเองจริงๆรงรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวด้วยนะคะว่าการที่มีจํานวนผู้ชุมนุมน้อยลงก็เชื่อว่าแนวทางการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งสังเกตได้จากการขัดขวางการเลือกตั้งทุกรูปแบบและอาการเบื่อในสุเทพที่ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน